ภายหลังรัฐบาลภายหลังรัฐการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ก็จะมีคำสั่งมีประกาศของคณะคสช.มีคำสั่งของหัวหน้าคณะคสช.มันก็เกิดผลก็อะไรก็เกิดผลกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะหรือเสนอแนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนที่เขาเป็นห่วงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเขาในท้องถิ่นว่าโครงการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างรัฐบาลชั่วคราวอย่างเงี้ยเขารู้สึกเป็นห่วงว่าท้องถิ่นเขาเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเหล่านี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ปรากฏเขาถูกจำกัดเขาถูกห้ามแล้วเขาก็ถูกดำเนินคดีฮะคุณจะเห็นว่าหลังสถานการณ์การรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นะวันรุ่งขึ้น23พฤษภาคมมีคนคนหนึ่งเขาเพียงกระดาษแผ่นเดียวเขามาที่สถานีรถไฟฟ้ามาบุญครองข้อความว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนแค่นี้เขาถูกจับไปดำเนินคดีเพียงกระดาษแผ่นเดียว A4 เนี่ยแล้วมันสร้างภาระให้กับประชาชนกว่าเขาจะต่อสู้คดีกว่าจะถึงศาลชั้นต้นตัดสินศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานี่มันคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพแล้วเอาบุคคลมาดำเนินคดีเนาะเอามาดำเนินคดีไม่ใช่แต่เพียงเขายังมีอีกมากมายอีกหลายคดีที่ตามมาผมมีโอกาสเป็นทนายความทำคดีให้กับนักศึกษาซึ่งเขาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่คุณเอามาใช้ที่ได้มีการประกาศใช้กันตอนนั้นเขาร่างรัฐธรรมนูญเขาก็จะออกกฎหมายเขาก็เรียกว่ากฎหมายพระราชบัญญัติประชามติทำนองนี้การออกเสียงลงประชามตินะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นแม่บทสำคัญของกฎหมายแล้วนักศึกษาเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขามีความห่วงใยเพราะเขาได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญซึ่งบางทีเราไม่ได้อ่านผมเองเป็นทนายความไม่ได้อ่านหรอกร่างรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แต่ผมฟังจากพวกเขานักศึกษาหลายคนรวมหัวกันรวมตัวกันนะก็อันนี้มันเป็นคำที่บางเจ้าหน้าที่ชอบใช้ชุมนุมมั่วสุมรวมสมหัวกันก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบางทีเราไปโดนบ่อยๆติดเอามาใช้จริงๆแล้วเขาเป็นการประชุมหารือกันนั่นแหละเขาเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้มันมีข้อเสียเห็นชัดๆเลยเรื่องสมาชิกวุฒิสภาเขาออกมาต่อต้านเลยนะว่าวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง250คนเนี่ยมันมีปัญหาเขาไม่เห็นด้วยนะย้อนหลังไปเนี่ยวุฒิสมาชิกเนี่ยเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะมาจากการเลือกตั้งแต่พอมีการรัฐประหารวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคนมาร่างรัฐธรรมนูญนะเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ดังนั้นพอรัฐธรรมนูญมีปัญหานักศึกษามีความห่วงกังวลนักศึกษาที่ราชบุรีเขามีโปสเตอร์ว่าเขาเนี่ยรณรงค์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเขาห่วงเขาจึงรณรงค์ว่าเราไม่ควรจะโหวตรับรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับถูกดำเนินคดีดูสิเนี่ยแล้วปรากฏผลเป็นจริงรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ปัจจุบันเนี่ยที่เขาเล่าจะต้องแก้กันก็เพราะอะไรก็เพราะมันมาจากเผด็จการมันร่างมามันก็มีปัญหามีข้อบกพร่องส่วนดีก็มีไม่ย่อไม่มีนะแต่ส่วนบกพร่องเราต้องมาดูกันถ้ามันเป็นหลักการสำคัญสำคัญอย่างเช่นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งอย่างนี้ครับผู้บัญชาการฐานบกโดยเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกแล้วจะมีเวลามาประชุมสภาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นปัญหาเขาถึงต้องคิดจะมาแก้ไขเนาะพอมาถูกดำเนินคดีอย่างนี้นะครับที่ศาลจังหวัดราชบุรีศาลเนี่ยเป็นเสาหลักไงศาลต้องฟังข้อเท็จจริงทนายความเนี่ยก็เหมือนกับมีหน้าที่อย่างที่ท่านบอกเนี่ยคนไม่อยากเป็นความไปศาลเพราะมันเหมือนมีอึเหมือนมีอุจจาระใช่ไหมกินอุจจาระดีกว่าเป็นคดีในศาลทนายความมีหน้าที่ไปเช็ดอุจจาระที่ถูกป้ายโดยคนที่ใส่ร้ายนักศึกษาเงี้ยเอาอุจจาระมาป้ายใส่นักศึกษาว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นผิดกฎหมายผิดบ้านผิดกฎหมายบ้านเมืองคุณจะมารณรงค์อะไรอย่างนี้ไม่ได้เออเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่านเองท่านเป็นนักกฎหมายท่านศึกษากฎหมายผมคิดว่าแต่ละท่านอาจจะไปเป็นผู้พิพากษาแต่ท่านอาจจะไปเป็นอัยการหรือไปเป็นท่านนายความใช่ไหมคดีนั้นเนี่ยศาลตัดสินยกฟ้องครับที่มากล่าวหานักศึกษาจังหวนจำเลยทั้งหมด5คนศาลจังหวัดราชบุรียกฟ้องศาลสูงศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนลงโทษเพียงเฉพาะข้อหาที่ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานสอบสวนที่ให้ลงชื่อให้เซ็นให้พิมพ์ลายนิ้วมือขอโทษให้พิมพ์ลายนิ้วมือแต่ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือหรือลายเท้าเป็นการขับคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสมัยที่เขามีการรัฐประหารกันเมื่อ49น่าจะปี2549ใช่เป็นคำสั่งที่ออกมาว่าเมื่อพนักงานสอบสวนสั่งให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือลายเท้าต้องพิมพ์ดังนั้นเนี่ยศาลก็ลงเพียงโทษปรับแต่ศาลฎีกายกฟ้องหมดเลยศาลฎีกาเห็นว่าไอ้คำสั่งเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยมันเป็นไม่เรื่องที่ไม่ได้สัดส่วนนะไม่ได้สัดส่วนกับโทษที่ลงแล้วก็สุดท้ายศาลฎีกาก็ยกฟ้องหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคดีของการทำหน้าที่ของตุลาการในสถานการณ์ปัจจุบันว่าศาลจะฟังข้อเท็จจริงแล้วดูบริบทความเป็นไปของบ้านเมืองศาลเข้าใจศาลเห็นได้ว่าเออมันมีปัญหานะสิ่งที่นักศึกษาออกมาพูดมันมีเหตุมีผลเหมือนเช่นปัจจุบันอย่างเนี้ยที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเขาออกมาพูดมาเรียกร้องอ่ะต้องฟังเขาไม่ใช่ไปจับเขาดำเนินคดีถูกไหมไม่งั้นมันก็เกิดคดีกันเยอะมากนอกจากคดีศาลจังหวัดราชบุรีแล้วยังมีคดีศาลอาญานะครับที่ผมมีโอกาสไปเป็นทนายแก้ต่างจำเลยคดีนี้มีคุณศิรวิทย์เสรีที่วัดกับพวกประมาณ6คน7คนศาลอาญาเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นที่แถวร้านอาหารแมคโดนัลด์ใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ทวงถามเรียกร้องตอนนั้นเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอ้าวแล้วมันผิดตรงไหนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแล้วมาฟ้องดำเนินคดีข้อหามาตราร้ายแรง116อ่ะ116คืออะไรคือร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่กระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตเอาก็เขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมันก็อยู่ในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งก็มาดำเนินคดีกับเขาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าบุคลากรของเราตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นตำรวจเนาะไปดำเนินคดีกับเขาเพราะอะไรเพื่ออะไรหรือมีคำสั่งนะโดยผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขนาดนั้นว่าคนที่ออกมามีความเห็นต่างกับผู้นำหรือผู้ปกครองที่มีอำนาจอยู่ต้องจับไปดำเนินคดีสร้างภาระให้กับเขา เขาจะได้เข็ดหลาบเป็นนักศึกษาก็ไปเรียนหนังสือซะมาเรียกร้องทำไมมาไปชุมนุมทำไมนี่แหละคือมาตรการที่เขามาใช้ซึ่งมันไม่ถูกต้องศาลอาญายกฟ้องท่านเข้าใจนี่คือท่านเข้าใจทำไมคนออกมาปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่านก็มันเป็นเสรีภาพซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไงเสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็นติชมบ้างวิพากษ์วิจารณ์บ้างหรือพูดถึงเรื่องการทุจริตในการบริหารบ้านเมือง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาหรู20กว่าเรือนอย่างเงี้ยคนอะไรมันมีนาฬิกาอะไรตั้ง20กว่าเรือนแล้วไม่ใช่ถูกนะเรือนนึงเป็นล้านทำไมอุทยานราชพักทำไมนักศึกษาต้องไปสนใจเรื่องการโครงการของอุทยานราชพักทำไมไม่ไปเรียนหนังสือก็เพราะเขาถือว่าเนี่ยคือภารกิจภาระหน้าที่ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สอนเขาให้เขารู้ว่าบทบาทของการเป็นนักศึกษาไม่ใช่จะเพียงเอาความรู้ไปใช้แต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะรับใช้บ้านเมืองหรือแก้ปัญหาในสังคมอย่างไรก็เหมือนมีโอกาสได้มาระบายความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นทนายความเจอคดีแบบนี้ซึ่งมันไร้สาระเนาะอีกเรื่องหนึ่งคุณชนทิชาแจ้งเร็วอ่ะเขาก็เป็นอดีตนักศึกษาแล้วมั้งตอนนี้อาจจะเรียนจบน่าจะเรียนระดับปริญญาโทแล้วแต่ตอนเกิดเหตุเหมือนก็เป็นอยู่นะเขาออกหนังสือแจ้งการชุมนุมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายตำรวจว่าจะชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เดินไปกองบัญชาการกองทัพบกตามเส้นทางมหาวิทยาลัยข้ามมาสนามหลวงนะแล้วก็เดินไปทางเส้นทางซึ่งตกลงกันเรียบร้อยทางตำรวจก็มีหนังสือตอบตกลงโอเคมีแผนที่ทำให้ไปชุมนุมที่กองทัพบกก็ขอให้อยู่บนพื้นที่ที่จัดให้เนี่ยปรากฏว่าถูกดำเนินคดีคุณชนทิชาแจ้งเร็วกับพวกไม่ใช่กับพวกน้อยๆ40กว่าคนนะฮะประชาชนที่เขาอยากให้มีการเลือกตั้งอ่ะเขาเบื่อว่ารัฐบาลอะไรตั้ง6ปีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเขาอยู่กัน4ปีนี่มาจากการรัฐประหารอยู่เกินยาวกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง6ปีพอเขาไปชุมนุมที่กองทัพบกเขาก็พูดเรื่องนี้เรื่องการเลือกตั้งถูกดำเนินคดีศาลแขวงดุสิตฮะพิพากษาไม่ลงโทษชาวบ้านเลยสักคนแต่ว่าปรับคุณชนทิชาว่าผู้จัดการชุมนุมไม่ดูแลให้ผู้ชุมนุมน่ะเดินบนทางเท้ากลายเป็นความผิดอะไรพรบจราจรทางบกเอาเขาก็แจ้งการชุมนุมแล้วมันมีรถเครื่องขยายเสียงแล้วรถเครื่องขยายเสียงมันก็ต้องประชามพันธ์ว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการมาชุมนุมเราเรียกร้องอะไรเรียกร้องการเลือกตั้งถ้าไม่มีรถเครื่องขยายเสียงแล้วเขาจะรู้หรือว่ามาชุมนุมเรื่องอะไรมาเรียกร้องอะไรดังนั้นรถเครื่องขยายเสียงมันก็ต้องเดินบนถนนจะให้มาเดินบนทางเท้าได้ยังไงถูกไหมมันก็ต้องมีคนที่อยู่บนรถเครื่องเสียงประชามพันธ์เขาก็พยายามหรอกขอความร่วมมือประชาชนนะก็ส่วนหนึ่งก็พยายามอย่าลงบนพื้นถนนแต่คนมันเยอะมันก็อย่างว่าเดินมันก็ต้องตัดถนนบ้างข้ามถนนบ้างคุณเอากฎหมายพรบจราจรทางบกอย่างเงี้ยเหรอว่าเขาผิดแล้วมาดำเนินคดีกับเขาอะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะคุณไม่คิดว่าหลักใหญ่คือหลักรัฐธรรมนูญเสรีภาพคือหลักใหญ่เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่คุณไปเอากฎหมายยิบย่อยคุณไปเอากฎหมายไม่ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงอย่างเงี้ยแล้วมาใช้กับประชาชนเพื่อจะดำเนินคดีกับเขาบ้านเมืองอย่างเงี้ยมันแย่มันจะทำให้ประชาชนเขาเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาถึงต้องออกมาพูดแล้วพอมาถูกดำเนินคดีมันก็คือการคุกคามประชาชนถูกไหมพอประชาชนมาชุมนุมเรียกร้องว่าคุณหยุดคุกคามประชาชนได้แล้วคุณหยุดที่จะดำเนินคดีกับเขาโดยเรื่องไร้สาระได้แล้วนะชุมนุมที่ผ่านมาโดยสงบไม่มีอาวุธมันก็ไม่มีอะไรมันก็จบไปไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเดือนสิงหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องฟังเขาอันนี้มันเป็นหลักสากลเป็นหลักสากลก็จะบอกว่าคดีของคุณชนทิชาปรับ500บาทว่าจากการชุมนุมไม่ทำให้ประชาชนเดินบนทางเท้าแหมเราก็ยังรู้สึกชมท่านอยู่นะที่ไม่ลงโทษนี่คือหน้าที่ของเสาหลักเสาหลักก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องดูบริบทของบ้านเมืองเสาหลักตัดสินคดีก็ต้องดูดังนั้นถามว่าเห็นด้วยไหมคำพิพากษาหลายเรื่องไม่เห็นด้วยด้วยความเคารพไม่เห็นด้วยแล้วควรจะต้องมาพูดคุยกันด้วยว่าคำพิพากษาของท่านแต่ละคดีเนี่ยในเชิงวิชาการต้องดูว่าหลักใหญ่คืออะไรหลักรัฐธรรมนูญเสรีภาพไม่ใช่แต่เพียงรัฐธรรมนูญกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง ICCPR รัฐไทยเนี่ยทำพันธกรณีตกลงกับต่างประเทศในสหประชาชาติเรารับเป็นภักขยานุวัตใช่ไหมแล้ว
เราจะมาดำเนินคดีกับคนที่มาแสดงความคิดเห็นผมว่ามันไม่ถูกหลักการศาลจะต้องเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างเป็นกลางและที่สำคัญคืออำนาจอิสระที่จะต้องไม่ถูกแทรกแซงระยะหลังศาลของเรามีลักษณะของข้อบ่งชี้ว่าอำนาจอิสระในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีมันเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเปล่านะ